วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งวันนี้มารีวิวนะคะการไปหาหมอนะคะเมียฝรั่งไปหาหมอที่มาหาหมอฟันที่ประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ก็เป็นเดินทางนะคะจอดรถไว้แล้วก็จะเดินมาที่คลินิกนะคะบังเอิญว่าเกิดอุปสรรคนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคลินิกเขาหยุดพักเที่ยงนะคะปกติเขาไม่เป็นนะคะแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมมาทุกครั้งไม่เคยเนาะฉันมาหาหมอฟันเธอบัดเบิงเธอเบิงเขาบอกว่าเขาหยุดกินข้าวเที่ยงคืนถึงบ่ายโมงคืนปกติเนี่ยบ่ปิดเด้สงสัยบ่ค่อยมีคนเนาะต้องมายืนค่ะมันหนาวฉันหนาวสามารถคอนเวลา15นาทีปกติจะมาคอนเวลา15นาทีหาหมอฟันอยู่นี่จ้ะนัดล่วงหน้าคือจะมาตรวจฟันทุก3เดือนเนาะบริเวณนี้ก็ใกล้มหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัย Huddersfield Universityวาซานน้ำแบบมาสามีฉันลูกขางถนนจ้าลูกขางถนนฉันหนาวอยู่เธออยู่ประเทศอังกฤษเมืองฮัตตันฟิลด์อยู่ข้างตอนตะวันตกเฉียงเหนือบอกเขาเองหลักของอังกฤษไก่มหาลัยแต่สิ่งนี้เด็กน้อยสาวๆเนาะเขามาหลังจากที่พนักงานเขามาเปิดประตูให้ก็เข้ามานั่งรอนะคะมีหลายคนนะคะมานั่งรออันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในห้องนะคะอย่างหลังจากที่เขาเรียกตัวของเราคิวแรกนะคะหลังจากเรียกขึ้นไปก็เดินขึ้นมาชั้นบนนะคะก็จะมีผู้ช่วยหมอฟันนะคะแล้วก็หมอฟันเป็นผู้ชายนะคะจำชื่อแกไม่ได้ลืมแต่วันนี้ใส่ดีมากแกดีมากนะคะพอสามีก็จะไปขึ้นเกียงก่อนนะคะวันนี้มาเช็คเฉยๆเช็คตรวจเช็คสุขภาพฟันนะคะทุกๆ6เดือนนะคะปีละ2ครั้งนะส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ฟันนะคะเขาก็จะถามนู่นถามนี่นะคะถามเป็นยังไงแล้วก็จะถามว่าครั้งสุดท้ายหลังจากที่มาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดอะไรผิดปกติไหมนะคะเขาก็จะถามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเช็คประวัติของเราก่อนนะคะแล้วก็จะมาเช็คฟันอีกรอบหนึ่งว่าแตกต่างจากที่เป็นครั้งสุดท้ายไหมนะคะอันนี้ลุงก็เช็คก่อนนะคะส่วนของป้าแก้วนะคะส่วนของตัวดิฉันเองก็จะเช็คหมอเขาก็จะตรวจเช็คเขาก็จะถามนู่นถามนี่นะคะว่ามีอะไรผิดปกติไหมก็จะบอกว่าส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องเหงือกล้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเลือดออกด้วยนะคะคือเราต้องเคี้ยวอ่ะเราจะครอบฟันไว้นะคะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นแฟชั่นฮิตเนาะก็จะครอบฟันไว้แล้วทีนี้เลือดมันก็จะออกอีกจุดนั้นแต่หมอก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรฟันยังแข็งแรงอยู่นะคะฟันด้านในวันนี้ก็หมอก็เลยเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ข้างซ้ายกับข้างขวานะคะหลังจากที่เอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็ตรวจเช็คฟันนะคะเช็คฟันว่าเป็นยังไงดีไหมไอ้ที่อุดไว้เป็นยังไงไอ้ที่ถอนออกไปเหงือกยังโอเคไหมนะคะแต่ป้าแก้วจะมีปัญหาแค่เหงือกนะคะเหงือกมีปัญหาตัวนี้เป็นตัวที่เอ็กซเรย์ฟันนะคะอันนี้เป็นเตียงสำหรับนอนนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวเอ็กซเรย์หลังจากที่เสร็จแล้วเราก็เดินทางนะ
คะเดินทางกลับบ้านกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณช้อปปิ้งมอลล์นะคะเป็นครีนมาร์เก็ตอันนี้เป็นบริเวณมหาวิทยาลัยนะคะครีนมาร์เก็ตแต่ว่าบริเวณข้างในเขาจะปิดแล้วนะคะเหลือแต่ด้านนอกเขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เนาะอันนี้เราก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นบันไดเพราะว่าจะไปซื้อไปร้านบอดี้แคร์บอดี้ช็อปนะคะจะไปซื้อไอ้ที่ทำเล็บทำลงทำเล็บนะคะต่อเล็บคริสต์มาสเนาะแล้วก็จะต่อเล็บก็จะเดินมาก็จะพาชมบรรยากาศนะคะอ้อลืมบอกไปราคาค่าทำฟันนะคะไม่ฟรีนะคะต่อคนก็จะตกอยู่ที่ประมาณ25ปอนด์50นะคะต่อคนนะคะ2คนวันนี้ก็จ่ายไป50ปอนด์นะคะส่วนของป้าแก้วเนี่ยหมอเขาจะนัดให้มาทำความสะอาดคือดีฟคลีนนิ่งก็คือเป็นทำทรีทเมนต์เพื่อที่จะทำความสะอาดด้านในเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเหงื่อนะก็จะอยู่ที่ครั้งละ35ปอนด์กว่าๆหรือ40ป้าแก้วก็จำไม่ได้นะคะเพราะลุงเป็นคนจ่ายแล้วทีนี้ก็จะมาทำทุก3เดือนนะคะ3เดือนก็ปีละ4ครั้งเนาะที่จะมาทำเกี่ยวกับฟันนะคะส่วนมากนะคะคนที่นี่เขาไม่ค่อยอยากจะมาทำฟันกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ลุงกับป้าเนี่ยจะมาตลอดนะคะจะมาดูแลสุขภาพฟันเนาะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ยัดๆเข้าไปหมดเนาะเราก็ต้องดูแลเขาบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พาชมเมืองเนาะพาชมเมืองไปเรื่อยๆวันนี้อากาศหนาวมากบอกเลยหนาวสุดๆคือเดินไปไม่เท่าไหร่หรอกไม่ทั่วหรอกเพราะว่าอากาศมันหนาวไงคะคือวันนี้ลบ2องศานะคะแต่มันก็ยังหนาวสุดๆเอาละค่ะวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่เป็นการรีวิวมาหาหมอฟันที่ประเทศอังกฤษแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ